เอามีใครอีกถามเชิญไปยะค่ะมีไผอีกเด้อถ้าไม่มีไผถอยลุงอย่าถอยหลังไปหาเฟสนี่ดีนะเฟสว่าไงชาวเฟสว่าไงโอเคไปหาชาวเฟสดูสิไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันหลายชั่วโมง เป็นจังใดชาวเฟสก็ลูกงอกสุขภาพอนาคตโป๊ะปืดปืดปืดปึ๊บโป๊ะมาแล้วจ้าเป๊ะเอามีใครอีกถามเชิญไปยะค่ะมีหลายชั่วโมงเอาละคิดว่าไม่ผิดไม่พลาดลุงลุงอะไรลูกหลานจะให้ลุงอ่านยังไงเนี่ยฮะอืมโลกนี้ถ้าไม่มีปฏิหาริย์ทุกคนจึงจะรักและแบ่งปันกันแลกกันไม่งั้นคงยากแต่ลูกคิดว่าไก่จะถึงยุคใหม่แล้วค่ะเอาไงจะให้ลุงแปลไทยเป็นไทยไหวไหมเนี่ยลุงไขวลูกหลานไตรนะคะวายลุงอ่านไม่ได้สะกดแบบนี้ลุงอ่านไม่ได้นะกันนะคะคุณพยาวโอ้ยสงสารลุงน้อยโลกนี้ถ้าไม่มีปฏิหารสักอย่างโอ้ยให้มันครบน้อยทุกคนถึงจะรักและแบ่งปันกันอ๋อมันก็ตรงกับคำนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนั่นเองครับจะตรงในพวกนี้แหละไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมไอ้ทุกครั้งนี้นะฮะทุกครั้งไวรัสโคโรนามันเล่นกันทั้งโลกแล้วโอ้โหหนักจริงๆมันมาลูกนี้โอ้โหตาย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 ยอมรับว่านะมันจะไปต่อได้ยังไงเนี่ยเออวันนี้บางทีลองฟังนี่ดูนะครับความจริงคำพูดต่อไปนี้มีคนมาเล่าให้ลุงฟังประมาณสักสองเดือนหรือ3 เดือนมาแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับ3 เดือนมาแล้วคำพูดจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือมันมียักษ์ใหญ่แค่ไหนไม่รู้กว้านซื้อหรือว่ากักตุนตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ดูสิครับกักตุนตู้คอนเทนเนอร์ก็เชื่อว่าน่าจะล้ำไปถึงเรือเดินทะเลเดินมหาสมุทรด้วยครับโอ้โหมันจะกินทั้งไก่ทั้งไข่หมดให้รวบเลยมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราท่านอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้ซวยเลยผลิตมาได้แต่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์มีตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่รู้จะลงเรือลำไหนดีเนี่ยแล้วค่าเงินก็ผันผวนเงี้ยค่าเงินไทยเนี่ยอัตราแลกไปก็แพงมากด้วยเนี่ยสุดท้ายโรงงานผลิตต่างๆนะเนี่ยที่ส่งขายต่างประเทศเนี่ยต้นทุนจะสูงมากเลย
รู้จักว่าเหมือนกับตุนไหมฮะตุนสินค้าเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคนที่มีสตางค์เนี่ยรวบตุนไว้เนี่ยดูสิครับพอเวลาสมมติว่าไอ้เจ้าซาเนี่ยโทษไอ้เจ้าไวรัสคนนี้มันซาลงไปนะการค้าขายมันไปต่อได้เริ่มได้มาเนี่ยเท่านั้นนะครับนั่นจะถือวาระกอบโกยกันราคาก็จะพุ่งปืดปาดปืดปาดปืดปาดเลยครับนะหรือใครจะเอากระบุกที่ได้ครับโอ้หนักจริงๆครับหนักจริงๆเห็นไหมเมื่อประชาชนถามว่าเมื่อโรงงานผลิตได้แล้วก็เอาออกไม่ได้เพราะว่าหาคอนเทนเนอร์ไม่ได้แล้วก็หาเรือบรรทุกส่งในประเทศไม่ได้มันก็จอดโอ้โหคิดถึงปลาใหญ่กินปลาเล็กขนาดนี้เลยจะให้ตายทั้งโลกจริงมั้ยเนี่ยพยายามมองให้ได้ให้เป็นนะครับมหาเศรษฐีของโลกตัวจริงคือใครเวลาเนี่ยวานหมดนะครับเงินสุดท้ายก็สัญญานะครับนี่ผูกกับประเทศใดก็ตามทีต้องทุกอย่างทุกโครงการปูให้เสร็จทับทำให้เสร็จทรัพย์เงินมันเยอะสัญญา99ปีพอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันมีเยอะเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยถ้าหาว่าขายที่กินเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับไม่ต้องเกิดกันชาตินี้ก็เลขกันเป็นศตวรรษนะ99ปีมันจะเหลือไหมเนี่ยคน 2-3 รุ่นเนี่ยมันต้องเกิดกันเลยครับบอกให้ทราบเลยครับอันนี้ลุงบอกเล่า90ผ่านจอเผื่อว่ามันจะไปถึงใครสักคนนึงก็ไม่รู้นะคนที่มี authority send yes หรือ no เนี่ยครับตรงนี้ให้มองให้ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นแทดเขาซะหมดนะฮะแต่ลุงไม่เกี่ยวเลยแล้วลุงไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรลุงไม่นะไม่ได้ซื้อขายอะไรยกเว้นมือเปล่าถ้าจะซื้อขายก็ซื้อขายมือเปล่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์ถ้าจะมีการยกเป็นนะลูกจบป.สองเลยพิมพ์ไม่ค่อยได้ค่ะขอโทษลูกโอเคก็พอไหวก็พยายามที่จะแปลไทยเป็นไทยให้ก็ได้เท่าที่ได้นั่นแหละครับนะคุณพยาวเนาะเรามีใครอีกถามถ่ายไปมาครับผมเสียงจักจั่นบ้านลุงเสียงดีจังมาถึงบ้านหนูค่ะนั่นแหละมีเสียงจักจั่นเลยหรือจิ้งจกจักจั่นหรือจิ้งจกถึงจิ้งหรีดจิ้งหรีดพูดถึงจิ้งหรีดมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ลุงขับรถเดินทางรอบประเทศไทยทั้งหมด4รอบครึ่งนะมันมีอยู่ปีหนึ่งออกจากยะลาไปเบตงระยะทางถ้าจำได้มัน240กิโลเมตรหรือว่า140หรือว่า120นะประมาณนั้นนะครับทุกโค้งเนี่ยฮะเวลาโค้งเข้าโค้งเนี่ยตั้งแต่อาจจะบอกว่าโค้งแรกก็ว่าได้นะครับเข้าโค้งโอ้โหจิ้งหรีดจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดนะฮะเสียงจิ้งหรีดเนี่ยร้องตามลุงตลอดนะมันมีกี่โค้งไม่รู้ที่ยะลาไปหาไปเบตงโอ้โหมันโค้งจริงโค้งไปเบตงเนี่ยผมว่านะคำว่าโค้งกับแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนมันโค้งขึ้นมันขึ้นเขาทางมันแคบแม่ฮ่องสอนทางจะแคบแล้วก็โค้งมันมากจริงนะฮะแต่ขึ้นเขาแต่โค้งยะลาเบตงเนี่ยมันตลอดเลยและข้างทางมันเป็นเหวตลอดจิ้งหรีดร้องตามผมตลอดตอนนั้นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มไม่ถึงดีมั้งหกโมงมันเริ่มมีแล้วเพราะว่าไปถึงเบตงมันสองทุ่มกว่าออกจากอะไรนะออกจากยะลาเนี่ยมันจะเป็นบ่ายสี่โมงครึ่งเห็นแต่ได้นะเพราะว่ายังไงก็ไม่เกินสองชั่วโมงครึ่งประมาณนะครับเต็มที่แล้วครับขับรถไม่เกินเพราะว่าดูระยะทางแล้วนะ120 หรือ 40 กิโลเมตรเองยังไงก็ไม่เกินสองชั่วโมงครึ่งเพราะไม่เคยทางที่ไหนได้เล่นตั้งสี่ชั่วโมงโอ้โหตายรู้มารู้ประวัติทีหลังทีเนี้ยครับโอ้โหพอเวลาผ่านพ้นไปฝั่งไปถึงเบตงเนี่ยถามมาไงก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาถึงเดี๋ยวนี้สองทุ่มนี่เนี่ยทางฝั่งโรงแรมไปพักโรงแรมครับเคยมาไม่เคยครับโอ้โหเก่งจังไม่เคยไรแล้วก็ย้อนถามถนนสายนี่มีประวัติกันโอ้ยตายประวัติมากเลยถึงขนาดก็เด็กโจรภาคใต้ใช่ไหมโจรปล้นจี้เนี่ยโค่นต้นไม้เนี่ยขวางทางเลยโค่นต้นไม้นะก็ทางมันแคบเป็นโค้งๆที่ว่าพอโค่นมันไปไม่ได้แหละโอ้โหถ้าลุงเจอยังจะตายเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดเกลี้ยงแน่นอนผ่านจนได้ถ้ารู้ประวัติใครจะกล้าเลยเราก็ไม่กล้าก็ดีเหมือนกันไปแบบไม่รู้ก็ดีเหมือนกันไม่รู้ไม่ชี้มันก็ดีไปอย่างกันเออเพราะฉะนั้นถ้ารู้มันจะกลัวถ้าไม่รู้มันก็จะไม่กลัวใช่ป่ะหรือว่าบางคนก็ไอ้กลัวทั้งที่ไม่รู้นี่แหละใช่นะอย่างเช่นไวรัสโคโรนาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตัวมันเลยกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองกลัวทั้งโลกด้วยกันแล้วเนี่ยพอๆกันนะถ้าไม่รู้มันก็ไม่กลัวถ้ารู้แล้วมันก็จะกลัวรู้ตามที่เขาว่ามาไอ้คนที่เขาว่ามาเขาก็ไม่เห็นเนี่ยเออพวกรู้ผ่านจอไงฮะผ่านจอเรื่องผ่านจอทั้งนั้นเวลานะครับนะขยายให้เห็นในจอก็ว่าโคโรนาพันใหม่พันเก่าบ้างประมาณจริงๆนะไม่เคยมีใครเห็นหรอกจริงเอาเห็นไหมอยู่ตรงนี้ไวรัสบอกไว้เลยครับไวรัสคือคลื่นนะพลังงานบริสุทธิ์เอาไม่อยู่หรอกครับนานๆๆเพราะฉะนั้นค้นหาพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวตนของทุกคนทุกท่านให้ได้นะครับเราจะมารักษาตัวเองได้นะครับสำหรับลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเรานะครับตัวเราไปว่าท่านกับผมนะฮะวงเล็บใหญ่ๆคือรักษามนุษย์นี่เองนะครับให้ได้เริ่มต้นกับงับอากาศตามบทบาทลีลาของสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้ให้มันมีหลักให้มันมีเกณฑ์แล้วค่อยปรับปรุงให้ขึ้นไปพลังงานที่ว่านี้มันก็จะมาป้องกันเองคือสร้างภูมิต้านทานเสร็จๆมันไม่ใช่แค่ภูมิต้านทานนะมันได้ทั้งฮอร์โมนด้วยนะและทั้งเอนไซม์ด้วยนะเอาเออลุงไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยได้ทั้งฮอร์โมนที่ดีที่เขาว่าได้ทั้งเอนไซม์ที่ดีที่เขาว่าด้วยระบบย่อยอาหารจะดีด้วยครับนะกินอะไรนี่แซ่บไปหมดเลยอย่างลุงนี่แซ่บหมดไม่มีเหลือพรุ่งนี้จะไปหาลุงนะคะจะไปรับพลังงานและปรึกษาลุงเลยค่ะเอาละสิปรึกษาอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็ลองดูนะคุณอะไรคุณสิริวัลนะบิวตี้ด้วยลองดูฝึกษาอะไรก็ฝึกศึกษาไป
สิงจิ้งรีดเนาะคุณพัฒานิตโอเคพัตราพัตราพัตรานิตสิเนาะไอ้ลุงก็ผัวยายไม่ค่อยจะดีเอ้าถามมาครับผมถามมาถามไปถามไปถามมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน